สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Redmi 10X 5G ซีรีส์มือถือระดับกลางที่รองรับ 5G ในงบประมาณที่ถูกที่สุดในตลาดมือถือณตอนนี้ส่วนสิ่งที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อและสเปคของทั้ง2รุ่นนี้จะมีอะไรกันบ้างนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยดีครับกับผมนายแฟม Let's go Redmi 10X หรือ Redmi 10X Series ครับผมเป็นซีรีส์ที่รองรับ 5G และมาพร้อมกับการเปิดตัวมาทั้งหมด2รุ่นครับก็คือ 10X ธรรมดาแล้วก็ 10X Pro ครับก็แน่นอนครับว่า2รุ่นนี้เนี่ยเรื่องของสเปคเรื่องของการดีไซน์ลักษณะนี่เหมือนกันเด็ดๆเลยอาจจะต่างกันในเรื่องของแรมรอมบ้างการดีไซน์บางตัวเท่านั้นเองครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้รุ่นนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากๆและเรานำมาเสนอในคลิปวิดีโอนี้ก็คือการที่มันรองรับ 5G ครับและถูกที่สุดในตลาดณเวลานี้ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับแต่ก่อนเนี่ยถ้าจะเอา 5G เนี่ยส่วนมากก็เหลราคา 9-8,000 บาทประมาณนี้แต่ณเวลานี้เราสามารถซื้อได้ในราคาประมาณ 7,000 ต้นเท่านั้นครับและ 10X Series ครับยังมีตัว Redmi 10X ที่เป็น 4G ด้วยนะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยเอาง่ายๆลักษณะทุกอย่างเหมือนกันกับตัว Redmi Note 9ที่เพิ่งเปิดตัวในไทยเด็ดๆเลยครับผมประมาณว่าเขาแค่เปลี่ยนชื่อแล้วก็ขายใน Global นะครับหรือขายในทั่วโลกเท่านั้นเองครับนี่คือ 10X 4G แต่ว่าในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรานำมาเสนอตัว 10X Pro แล้วก็ 10X ธรรมดาที่เป็น 5G นะครับแต่ก็อย่างที่ว่าแหละครับนำมาเสนอเฉยๆนะครับส่วนถ้าว่ารุ่นนี้จะเข้าไทยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับเริ่มต้นกันเลยที่ในเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์ของทั้ง2รุ่นนี้ครับถ้าเรามองเผินๆเนี่ยเหมือนกันเด๊ะๆเลยครับแทบไม่ต่างกันเลยสีสันนะครับการจัดวางเลเยอร์ทุกอย่างเหมือนกันเพราะทั้ง2รุ่นนี้ครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอเดียวกันเลยครับ 6.57 นิ้วความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD Plus กันทั้ง2รุ่นครับแล้วก็จอเนี่ยเลือกใช้เป็นระดับ AMOLED เหมือนกันทั้ง2รุ่นเหมือนกันนะครับรองรับการแสดงผลหน้าจอแบบ HDR 10 Plus ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของการที่ว่าเราจะไปเสพสื่อเสพคอนเทนต์หรือแม้กระทั่งเรื่องการเล่นเกมนะครับภาพที่โชว์ออกมาเนี่ยความคมชัดของภาพนะครับ Dynamic Range ของภาพเนี่ยจะมีความที่ว่าสวยงามกว่ามือถือรุ่นอื่นๆในงบประมาณนี้นะครับถ้าเราเทียบกันถ้ารุ่นอื่นที่ไม่ได้ใช้พวกนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเรื่องของหน้าจอต้องยอมรับว่ารุ่นนี้เนี่ยจัดเต็มจริงๆนะคือถ้าเทียบกับรุ่นอื่นในงบประมาณนี้ยังไม่มีรุ่นไหนให้ขนาด HDR 10 Plus หรือจอ OLED ขนาดนี้นะครับแต่ก็อย่างที่ว่าแหละรุ่นนี้ไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมพอที่จะได้เอาไปเล่นเกมที่มีค่า Refresh Rate สูงๆนะครับเพราะในงบนี้เนี่ยบางรุ่นเนี่ยอาจจะใช้เป็นค่า Refresh Rate ที่สูงกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้ยังใช้เป็น 60Hz ธรรมดานะครับไม่ถึงกับการที่ตอบโจทย์การเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับแต่เล่นได้นะครับในค่า 60Hz ธรรมดานะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยมีความเสริมตัวค่า Touch Response ของทางหน้าจอนะครับก็จะช่วยเรื่องการ Touch Screen นั่นแหละครับมาอีก 180Hz ครับตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของการ Touch Screen โดยตรงนะครับแล้วก็ยังมีเป็นตัวรอมที่เป็นค่ามาตรฐาน UFS 2.1 ด้วยก็ถือว่าโดยรวมเรื่องการ Touch Screen เรื่องหน้าจอเนี่ยต้องยอมรับว่ารุ่นนี้จัดเต็มมากๆเลยนะครับเพิ่มเติมของทั้ง2รุ่นนี้ครับมีการครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 5ครับเสริมความแข็งแรงทั้ง2รุ่นเลยการดีไซน์ด้านหน้าตัวเครื่องครับตัวนี้นะครับมีค่าความสว่างหน้าจอสูงสุดอยู่ที่600นิตนะครับผมก็ถือว่าเป็นค่ามาตรฐานนั่นแหละครับแต่ว่าในเรื่องของการดีไซน์หน้าจอตัวนี้ครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบนะครับตัวนี้จะเป็นทรง Infinity U Display นะครับก็คือทรงติ่งหยดน้ำก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้ก็จะมีติ่งนั่นแหละครับถ้าใครชอบหรือไม่ชอบก็ลองดูตรงนี้ได้นะครับส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าRedmi 10X เนี่ยจะเบากว่าตัว 10X Pro นะครับนิดเดียวจริงนะครับเพราะว่า 10X ธรรมดาเนี่ย205กรัมนะครับส่วนตัว Pro เนี่ยจะอยู่ที่208กรัมห่างกันแค่3กรัมเท่านั้นเองฮะอันนี้ก็ดูว่าเป็นข้อพิจารณาเล็กๆน้อยๆครับมาดูในเรื่องพอร์ตกันบ้างครับตัวนี้เป็น USB-C แน่นอนครับแจ็ครูฟัง 3.5 มีมาให้นะครับไม่ได้ตัดทิ้งเลยนะครับถือว่าน่าสนใจมากนะครับลำโพงเนี่ยก็เป็นลำโพงดีเลยครับ24บิตส่วนการรองรับ NFC ครับต้องบอกว่าตัว Pro เนี่ยจะมี NFC มาให้แต่ตัวธรรมดาจะไม่มีมาให้นะครับอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับสำหรับตัวธรรมดานะครับส่วนระบบเซ็นเซอร์ครับทั้ง2รุ่นนี้เป็นการสแกนนิ้วมือบนหน้าจอนะครับแล้วก็จดจำใบหน้าเหมือนกันเลยทีนี้เรามาดูในเรื่องการทำงานกันบ้างครับตัวนี้ครับทั้ง2รุ่นเลยรันด้วย Android 10แน่นอนพร้อมครอบทับด้วย MIUI version 11 CPU ก็เหมือนกันด้วยครับ MediaTek MT6875 Dimensity 820นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผลิตด้วยสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรแบบ Octa Core นะครับความเร็วคล็อกสปีดสูงสุดจะอยู่ที่ 2.6 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ตัว GPU เนี่ยจะ
็น Mali G57MC5 นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่รองลงมาจากตัว Dimensity 1000นะครับที่ใช้ในตัวแพงๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ย่อส่วนลงมาแถมตัวนี้ก็แน่นอนครับว่ารองรับ 5G ครับความดีงามจะอยู่ตรงนี้เลยครับแต่ก่อนพูดเรื่อง 5G ครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนน AnTuTu ตัวนี้ก่อนครับเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยถึงจะรองรับ 5G ครับแต่ประสิทธิภาพเรื่องการเล่นเกมหรือการใช้งานทั่วไปถือว่าใกล้เคียงกับงบประมาณเดียวกันเลยครับบางตัวที่ใช้เป็น CPU ระดับ Snapdragon 855 Snapdragon 845อะไรแบบนี้ฮะตัวนี้ถือว่าเป็นรองแค่ Snapdragon 855เท่านั้นนะครับสำหรับ CPU ตัวนี้เพราะว่าได้คะแนน AnTuTu สูงถึง 415,872 แต้มกันเลยทีเดียวครับซึ่งห่างจากตัว Snapdragon 855ไม่กี่คะแนนเองฮะต้องบอกเลยว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่ว้าวนะกับการที่รองรับ 5G ด้วยนะครับแล้วก็ CPU เนี่ยก็แรงไม่แพ้กับรุ่นอื่นๆด้วยนะครับในงบประมาณเดียวกันส่วนในเรื่องของ 5G ที่รองรับมาเนี่ยก็คือรองรับ 5G ทั้ง2ซิมด้วยนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับถ้าเทียบกับงบประมาณเนี่ยบางตัวงบสูงกว่านี้ครับก็รองรับ 5G จริงฮะแต่ว่ามีแค่ตัวเดียวแต่ตัวอื่นจะเป็น 4G อะไรแบบนี้ครับตัวนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่าทาง Redmi ครับหรือ CEO ทาง Redmi เนี่ยเขาบอกการันตีมาเลยว่าเขาจะเปลี่ยนผ่านจาก 4G เป็น 5G ทั้งหมดเลยครับเขาจะเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับในตอนนี้เริ่มต้นจากรุ่นในงบประมาณที่จับต้องได้ขนาดนี้นะครับส่วนในเรื่องของ RAM กับ ROM ครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ RAM ก่อนตัวนี้จะมี RAM ให้เลือกอยู่ที่6 GB แล้วก็8 GB นะครับเป็นค่ามาตรฐานปกตินะครับ LPDDR4X ส่วนตัว ROM เนี่ยจะเป็น64 GB แล้วก็128 GB แล้วก็สูงสุด256 GB นะครับเป็นค่ามาตรฐาน UFS 2.1 นั่นเองครับทีนี้เรามาพูดในเรื่องกล้องกันบ้างครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ตัว 10X ธรรมดาก่อนครับตัวนี้มาพร้อมกล้องหลังทั้งหมด3ตัวนะครับโดยตัวเมนหลักจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลครับพร้อมรูปแสงอยู่ที่ F1.8บวกมากับเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลครับแล้วก็เลนส์เดปธ์เซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลนะครับถือว่าเป็นค่ามาตรฐานปกติเลยนะครับตัวนี้ก็ให้กล้อง48ล้านก็สไตล์ Redmi นั่นแหละครับถ้าใครที่คิดว่าอยากจะซื้อไปในฝั่งของกล้องโดยตรงเนี่ยก็ดูตัวนี้ได้เลยว่ากล้องมันก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ปกติตัว Redmi Note 9ก็ใช้48ล้านเหมือนกันอะไรแบบนี้ฮะแต่ก็อย่างที่ว่าแหละตัวนี้มันมีความดีงามอย่างอื่นมากกว่าเรื่องกล้องนะครับแต่ว่าก็ถือว่าให้มาก็ถือว่าโอเคนะส่วนการถ่ายวิดีโอก็ให้ถึง 4K เลยนะครับ30เฟรมนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ F2.3 นะครับนี่คือในเรื่องของกล้องตัว Redmi 10X ธรรมดาทีนี้มาดูใน 10X Pro กันบ้างตัว 10X Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหมด4ตัวนะครับจะมีความดีงามตรงการซูมเนี่ยแหละครับโดยตัวเมนหลักจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูปแสงจะอยู่ที่ F1.8 เหมือนกับตัวกล้อง 10X ธรรมดาเลยแต่ว่ามีความเพิ่มกล้องเลนส์เทเลโฟโต้ขึ้นมา8ล้านพิกเซลครับสามารถซูมสูงสุดได้ถึง30เท่าแถมมีระบบกันสั่น OIS มีในตัวด้วยครับช่วยทั้งเรื่องการถ่ายวิดีโอด้วยถ่ายภาพด้วยเวลาเราซูมก็จะไม่ได้สั่นขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามีในตัวเลยกันสั่นนะครับแล้วก็บวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์ที่เหมือนกันกับตัว 10X ธรรมดาเลยครับ8ล้านพิกเซลนะครับที่มีมุมกว้าง119องศาแล้วก็เลนส์สุดท้ายครับตัวนี้น่าสนใจตรงที่มีเลนส์มาโครด้วยครับแต่ไม่มีเดฟเซนเซอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเลนส์มาโคร5ล้านพิกเซลก็จะช่วยในเรื่องของการถ่ายระยะใกล้ๆอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจไม่เบาเหมือนกันการถ่ายวิดีโอก็สามารถถ่าย 4K 30เฟรมเรทได้เช่นกันครับแต่ในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยจะมีความดีงามกว่าตัว 10X ธรรมดาขึ้นมาเป็น20ล้านพิกเซลครับผมตัวนี้ก็เป็นเลนส์วายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ระบุนะครับว่าได้ F-stop อยู่ที่เท่าไหร่นะครับทีนี้ครับเรามาดูในเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างครับโดยทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยให้ความจุแบตเหมือนกันเลยครับแต่ฟาชาร์จต่างกันนะครับโดยความจุแบตเนี่ยจะอยู่ที่ 4,520 มิลลิแอมป์เหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยแต่ว่าฟาชาร์จครับในฝั่งตัว 10X ธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่ 22.5 วัตต์ส่วนตัว 10X Pro จะอยู่ที่ 33 วัตต์ครับและมีความเคลมมาด้วยนะครับว่าตัวเองสามารถชาร์จเต็ม 58% ภายในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับมีฟาชาร์จมาด้วยในงบนี้เพราะว่าบางแบรนด์บางรุ่นก็ไม่มีพวกนี้มาให้อะไรโลอย่าพลาดพิงสิอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เรื่องของการจัดจำหน่ายกันบ้างครับตัวนี้เนี่ยจะมีสีให้เราเลือกอยู่ทั้งหมดกี่สีวะเดี๋ยวอ่ะมี2 สีเอ้ย4สีดิเออ4สีเอ้ยไม่เตรียมข้อมูลเลยแฟมโดยสีแรกจะเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่จะออกเขียวๆนิดนึงด้านบนนะครับจะมีความไล่เฉดสีตามสไตล์ Redmi นั่นแหละครับแล้วก็จะมีสีออกชมพูหน่อยครับเป็นสีพิงค์ที่จะมีความม่วงอมไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีสีโกลด์นะครับที่จะเป็นสีทองอร่ามเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกสีนึงที่ดูหรูพอสมควรเลยนะครับมาดูกันที่ในเรื่องของราคากันบ้างครับโดยเริ่มต้นที่ 10X 5G ธรรมดาก่อนครับตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นที่ RAM 6 GB ROM 64ครับราคาจะอยู่ที่ 7,150 บาทเท่านั้นครับโอ้โห
ราคานี้ถูกมากครับผมและถูกที่สุดในโลกณตอนนี้ด้วยนะครับที่รองรับ 5G RAM 6GB ROM 128 8,050 บาท RAM 8GB 128 9,400 บาท RAM 8GB 256GB 1,700 บาทนี่คือ 10X 5G ธรรมดาครับทีนี้มาตัว 10X Pro กันบ้างตัว 10X Pro เนี่ยจะมีอยู่2ขนาดก็คือตัว RAM 8GB ROM 128เนี่ย 1,300 บาท RAM 8GB ROM 256GB 11,600 บาทนั่นเองครับและนี่แหละครับคือทั้งหมดของตัว Redmi 10X 5G แล้วก็ 10X Pro 5G ครับเอาจริงๆถ้าเราพูดกันในด้านว่ารุ่นนี้เข้าไทยนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครจะซื้อจริงๆนะเฮ้ยอันนี้ผมแนะนำว่าถ้า 10X 5G ธรรมดาเนี่ยถ้าเน้นเรื่องของการที่ว่าเราเอาไว้ใช้งานทั่วไปมากกว่าไม่ได้เน้นเรื่องกล้องขนาดนั้นเนี่ยเอาตัว 10X 5G ธรรมดาคุ้มมากเกือบทันเนี่ยคุ้มจริงนะคุ้มแบบเฮ้ยมันควรเข้าไทยอ่ะนะ อะไรแบบนี้ฮะส่วนตัว 10X Pro เนี่ยผมว่ามันเน้นในเรื่องของกล้องมากกว่าครับซึ่งกล้องมันดีจริงครับกล้องมันให้มาสุดจริงครับการที่มีซูม30เท่าเนี่ยในงบแค่นี้นะครับถือว่าน่าสนใจมากเลยนะแต่ก็อย่างที่ว่าอะไรครับ หัวเราะแห้งเลยฮะโอ้มันจะมีโอกาสเข้าไทยไหมเนี่ยก็นะครับลองคอมเมนต์กันได้ครับพูดคุยกันได้เฮ้ยมันเข้าไทยดีไหมอะไรต่างๆไปทวง Redmi ได้ครับเผื่อ Redmi เขาอยากจะเฮ้ยมาทำตลาดที่ไทยอะไรแบบนี้เพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นซีรีส์ 10X หรือซีรีส์ X อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเฮ้ยถ้าเข้าไทยก็น่าสนใจนะนะฮะก็น่าสนใจอีกแบบนึงเลยนะครับแต่ถ้าเข้าไทยในเหรียญราคานี้จริงๆนะจะเป็นอะไรที่ Amazing มากครับผมแต่ก็ยังที่ว่าอะไรครับหลายคนดูคลิปเราโอ้โหมีแต่รุ่นที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าติดตามไปเรื่อยๆดีกว่าครับ เพราะว่ามันก็มีแต่รุ่นที่น่าสนใจจริงๆอ่ะเผื่อเราแบบดูเป็นอาหารตานะครับผมจริงๆผมรู้สึกชอบนะที่มันมีแบบอะไรอัปเดตทั่วโลกเยอะขนาดนี้แล้วมันเปิดตัวมาวันเว้นวันนะครับบางทีทุกวันนะครับทุกวันดิวะแม่งมาทุกวันน่ะโอ้โหทำไม่ทันนะครับสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อยังไงไปแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับมีรุ่นไหนเปิดตัวเนี่ยไปพูดคุยกันได้ที่กลุ่มสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อนะครับ by CT นะครับลองไปพูดคุยกันได้นะครับมีรุ่นไหนเปิดตัวเดี๋ยวเราคุยกันนะครับในกลุ่มนั้นนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับอย่าลืมนะครับตอนนี้เรา 500,000 ซับสไครต์แล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากครับตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะทำกิจกรรมอะไรทุกคนเสนอได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับ See you again ทุกคนครับ bye bye แล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับใครชอบกดไลค์กด Subscribe และสำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยแล้วเจอคลิปวิดีโอหน้าครับ See you again ทุกคนครับ bye bye